ว่าข้อติวทนายอาจารย์ทั้งสองคนสอนเลยไหมใช่ค่ะอาจารย์เป๊กก็จะสอนส่วนของการเขียนเอกสารทางกฎหมายในส่วนของอัตนัยเนาะอาจารย์ตูนจะสอนอัตนัยในส่วนของมรรยาทนายความแล้วก็ข้อสอบปรนัยข้อสอบแบบเลือกตอบนะคะก็สอนกันสองคนนะคะก็ปีนี้ยังสอนเองอยู่นะครับยังสอนเองอยู่2คนแต่นะครับวันนี้ก็ได้มอบหมายกับอาจารย์ตูนไปแล้วนะครับว่าในอีกสักประมาณ3ปีข้างหน้านะครับ3ปีข้างหน้าสักปี69สักปี69นะครับอาจารย์เป้ก็อยากจะมีลูกเพิ่มอีกสัก1คนตอนนั้นก็อาจจะมาดูเรื่องระบบนะมาดูอาจจะดูว่าอาจจะให้ใครมาช่วยชั่วคราวเพราะฉะนั้นอาจารย์ตูนก็จะต้องตั้งครรภ์นะแต่นั่นเป็นเหตุการณ์ในปี69นะครับเผื่อพลาดไปถึงปี70นะถ้าถึง70แล้วไม่สำเร็จก็นะครับก็คงมีไม่ได้แล้วก่อนเพราะว่าแตะหลัก4แล้วนะเอาไว้ว่า66 67 68พอเรื่องลูกอ่ะอาจารย์เป้แพนเอาไว้คือตอนที่เรามีน้องติวเตอร์เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ามีลูกอ่ะให้มีพร้อมกันไปเลยนะจะได้แบบเหนื่อยทีเดียวใช่ไหมครับแต่อาจารย์เป้ดันไปแพนเอาไว้ว่าอยากมีความสุขนะกับเด็กๆเนี่ยนานๆนะฮะก็เลยคิดว่ารอให้น้องติวเตอร์สักประมาณช่วงนี้แหละประมาณ 7-10 ขวบเนี่ยคือวัยเด็กตอนปลายใช่ให้เขาแบบให้เขาให้เขาเป็นช่วงที่แบบว่าไม่ได้โฟกัสที่พ่อกับแม่มากเริ่มติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจะมีแฟนเริ่มจะมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากจะมีสักคนก็เป็นว่าสัก 2-3 ปีนี้ยังสอนเองนะแต่ถ้าเกิดถึงปี 70ไม่มีก็ดีครับก็ถือว่าเป็นโชคดี